ต้อนรับพี่น้องแฟนมวยนะครับเข้าชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยไฟท์ในร้อยตำรวจนะครับทางช่อง3 HD ยีตอนทีวีช่อง28แล้วก็ระบบดาวเทียมนี้ช่อง38นะครับมิสเตอร์ปองพินิจพลขันรายงานตัวนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดต่อเนื่องจากช่อง3ออริจินอลแล้วก็ช่อง3 HD นะครับทองดำจันดีโชติครับช้างศึกหลวงพระบางครับคนนี้ครับนักชกจากแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับเจอกับนโปเลียนพิฆาตวิกตอร์ปินโตนะครับหรือเจ้าลีโอนะครับอายุ22ปีมาดูคนนี้ก่อนนะครับทางด้านของทองดำจันดีโชติเกิดวันที่8มิถุนายน2529อายุ29ปีครับนักชกจากแขวงจำปาสัก166ซมนะครับขออนุญาตทักทายพี่น้องทางสปป.ลาวครับสบายดีส่วนคนนี้ครับวิกตอร์ปินโตนะครับหรือว่าลีโอเดิมนะครับฉายานโปเลียนที่คาด4สิงหาคม2536ครับอายุ22ปีเกิดที่เมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์173ซมหกสิบกิโลกรัมนะครับยกมาทั้งหมด91ครั้งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้สมบูรณ์ประภาวงครับให้คะแนน3ท่านมีชยุทธวรกฤตนิธิโชติประจักษ์เงางามและเสมาทิพย์คีรีคุณพ่อครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าวิกตอร์ปินโตครับเป็นไฟแรกของทางด้านของทองดำจันดีโชติด้วยนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทัวร์นาเมนต์ไทยไฟต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางด้านของผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพนักท่านสวัสดิ์ลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟคุณนพรวาทินนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟพลตำรวจโทศักดาเตชะเกรียงไกรนะครับผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะผู้ร่วมจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟนายร้อยตำรวจขอบคุณคุณประสานมารีนนท์ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณประวิตรมารีนนท์กรรมการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณอำพรมาลีนนท์ครับแล้วก็คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยยกแรกครับแม่รอเวลานี้มานานแล้วครับทางด้านของทองดำจันดีโชติครับมีแต่ได้ดูถ่ายทอดสดครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมชกบนเวทีของไทยไฟครับเจ้าตัวมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งครับนี่ครับง้างแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายนะครับซ้ายทั้งแถบครับเจอกับขวาของวิกตอร์ปินโตครับมีเปลี่ยนการด้วยนะครับทางด้านของทองดำแข้งขวาของวิกตอร์ครับแข้งซ้ายหลุดครับทองดำแข้งขวาครับวิกตอร์ครับทองดำนี่มาสู้แล้วครับวันนี้ครับเจอเกี่ยวครับล้มลงไปครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์นี่ก็ถือว่าเป็นกรรมการเนื้อดีครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันนี้ก็รวมดาวกรรมการมาจากหลากหลายครับต้องระวังหมัดครับทางด้านของวิกตอร์ครับแฟนมวยชาวไทยนี่ค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตาวิกตอร์ปินโตเป็นดังอย่างดีอยู่แล้วนะครับเป็นน้องชายขององค์ตุลปินโตโอ้ใช้เหลี่ยมมาช่วยครับทางด้านของวิกตอร์ปินโตครับดูต่อสู้เสียหลักกันนะครับกรรมการก็เตือนก็ถือว่าสมาธิดีขึ้นเยอะนะครับวิกตอร์ครับชกได้ละเอียดละเอียดละไมมากยิ่งขึ้นครับก็ด้วยวัยด้วยแหละครับทีนี้ก็22แล้วครับวันนี้เพื่อนสนิทนะครับอย่างซาซ่าสออารีนักมวยหญิงชื่อดังก็มาเชียร์ด้วยขยับก็วางแข้งขวาครับยัดหน้าให้กับทองดำครับเมื่อจะแม่จะฟันศอกจะต่อยหมัดแทงซ้ายครับโอ้โหวางแข้งขาครับ
เขาจะต่อแต่นวมขอโทษครับไม่เป็นไรครับจังหวะไม่ได้กันครับแข้งซ้ายครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับทางด้านของวิกตอร์นี่ออกแข้งได้ทั้งขวาทั้งซ้ายนี่ครับซาซ่าสออารีครับเพื่อนสนิทครับซาซ่าเองนี่ก็กลับมาชกมวยแล้วด้วยนะครับไปชกที่เชียงรายมาในไฟล่าสุดเทิดพระเกียรติ12สิงหาคมมหาราชินีโดยสมาคมมวยหญิงจัดแล้วก็บอกว่าสมัครต่อสู้มาดุเดือดดูดเดือดเลือดสาดครับหมดยกที่1ครับหมดยกที่1หมดยกที่1พักกันก่อนนะครับมีอะไรฝากให้ก่อนแล้วกันยก2ขึ้นทันทีร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างปั๊มน้ำลักกี้โปรกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟในร้อยตำรวจครับนี่เป็นจังหวะพลาดช้าๆครับทีมงานไทยทีวีช่อง3ครับเสียหลักเสียเหลี่ยมใหม่ครับทางด้านของทองดำจันดีโชตขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมสวนน้ำวานานาว่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับเดินลุยหนักเลยครับทางด้านของทองดำครับดูนี่ครับสวยครับติดต่อครับติดซ้ายไว้ความเป็นมวยเนี่ยดูแล้ววิกตอร์นี่มีมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับวิกตอร์นี่เคยปะทะครับนักมวยไทยด้วยกันมาหลากหลายแล้วนะครับตอนที่กำลังสร้างกระดูกในชั้นเชิงมวยไทยหมัด1 2 3ครับชกที่สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นประจำแหละครับจริงๆแล้วนี่ก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเยอะๆครับแฟนมวยชาวไทยครับมีโอกาสก็เข้าไปดูมวยครับที่จัดหลักๆก็ราชดำเนินนะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ส่วนลุมพินีครับรามอินทรากิโลเมตรที่2ก็วันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับถือว่าเป็นตำนานทั้ง2เวทีครับวางแข้งขวาครับทางด้านของลีโอหมัด1 2ของทองดำครับเจอศอกขวาของลีโอตั้งแขนดีครับลีโอครับทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับดันล้มไปเลยครับสมบูรณ์ประภาวงศ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับเป็นครูพิเศษสอนอยู่ที่นายร้อยตำรวจแห่งนี้ครับสับล่างแข้งขวาดันล้มไปเลยทองดำนะครับหน้าตานี่เป็นรองครับและตอนนี้อาวุธก็เป็นรองด้วยกระแทกหมัดกับปั้นซ้ายขวาครับทองดำเจอศอกขวาของลีโอหรือว่าเจ้าวิกตอร์ปินโตโอ้โหแข้งขวาครับเตะได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับพยายามใช้เหลี่ยมมาช่วยครับทองดำอุ้ยอุ้งซ้ายครับบุนไปเลยครับทองดำครับหมัด1 2 3ครับดีโออยากเก็บแล้วนะครับอยากเก็บครับที่นี่นาทีทองต้องมีครับเอาปากคัดซ้ายพอทองดำพยายามสู้ครับนี่แหละครับหัวใจครับหัวใจใหญ่กว่าตับหุบซ้ายฟันศอกขวาครับฟันศอกขวาครับดีโอครับต่อยครับโอ้โหทิ้งไปแข้งซ้ายครับทองดำดีโอวิกตอร์ครับงัดศอกซ้ายกับปั้นขวาเจอกับปั้นบวกเหมือนกันครับเอาละครับเดินบ้างครับทองดำครับยืนอยู่ด้วยหัวใจครับซ้อมมาดีครับโอ้โหเทียนไปเทียนอยู่ทั้งคู่นะครับอับลมมือเลยครับแต่ว่าเราต้องพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวยก3มาคิดบัญชีกันอีกครั้งหนึ่งร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนต่อครับไทยไฟในร้อยตำรวจยก2นี่ออกรถออกชาติเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวได้แล้วก็ดันลบครับแล้วก็นี่ครับจังหวะบวกซ้ายครับของทองดำ
ซาซาสออารีครับชักจะยิ้มไม่ออกนะครับแม่ต่อยเขาเพลินๆเจอกำปั้นซ้ายของเขาหน้าหงายเหมือนกันครับยกที่3ต้องตามต่อครับแฟนมวยครับทองดำนี่ถือว่าเป็นนักมวยหมายเลข1ในรุ่นน้ำหนัก59กิโลกรัมแล้วก็60กิโลกรัมของสปป.ลาวด้วยนะครับดูสวรรค์นาเกียรตินะครับไปทางไหนสวรรค์นาเกียรติก็ตรงนี้ครับตรงมุกดาหารเนี่ยครับสะพานมิตรภาพแห่งที่2โอ้กระแทกมาซ้ายครับบิ๊กต่อแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับบิ๊กต่อครับสาดอาวุธยาวๆครับเนี่ยสาดแข้งไปก่อนในสงการค่อยสาดน้ำกระแทกมาซ้ายแล้วก็รัดระดับล้มลุกขึ้นมาสู้ต่อครับทองดำครับยืนอยู่ด้วยหัวใจแหละครับทองดำครับนี่ครับแข้งขวาของลีโอถามว่าเจ็บไหมโอ้โหต้องตอบเลยว่ามากครับแต่ว่ายืนอยู่ด้วยนี่หัวใจครับคือเขามีความฝันว่าอยากจะมาชกไทยไฟท์แหละครับแล้วก็มีโอกาสได้มาชกแหมขอยืนครบ3ยกครับเจอศอกขวาแข้งซ้ายครับอายุ29ไปแล้วนะครับทองดำครับลีโอนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกรุ่นน้องเดินต่อครับกระแทกหมัดซ้ายครับโอ้โหแข้งขวามาโอ้เดินลำบากแล้วครับถือโอ้โหดูครับเจอแข้งของเจ้าวิตตอปินโตมาแต่ละแข้งนี้เจ็บครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับฮุกซ้ายกระแทกหมัดซ้ายครับทีทางด้านของพี่ต่อเองก็ไม่ค่อยอยากจะทำแล้วครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับพี่ต่อก็ยกขาเป็นโดนครับยกขาเป็นโดนแล้วครับตอนนี้ทางด้านของทองดำครับคือใจอ่ะสู้ครับแต่ร่างกายนี่มันไม่ไหวแล้วครับว่าเจอเข้าไปนี่หนักๆทั้งนั้นครับครับบิ๊กต่อครับวางแข้งขวาที่หมัด 1-2 ครับโอ้นี่ครับพอต่อยไปวิกตอร์ก็หัวตูมด้วยแข้งขวาขวาอีกทีนึงครับก็บอกว่าน่วมอ่ะครับน่วมเลยครับแบบนี้คือแขนนี่มันล้าไปหมดแล้วครับโดนแข้งทั้งขวาทั้งซ้ายครับยกทีไรก็โดนทุกทีครับหมดยกครับหมดยกแล้วก็ในฐานะมวยรุ่นน้องครับทางด้านของพี่ต่อครับกราบขอโทษมวยรุ่นพี่ครับอายุห่างกันนี่7ปีด้วยกันครับทองดำนี่29บิ๊กต่อบิ๊กโตนี่22ครับดูภาพช้าๆครับนี่ครับจังหวะสะแทกหมัดแล้วก็ทองดำเองก็พยายามนะครับพยายามที่จะโต้ทุกมู่นะครับแต่ว่าความไวแล้วก็ความรอบจัดของอาวุธนี่สู้ทางด้านของวิกตอร์ไม่ได้ระยะประชิดก็เจอศอกระยะห่างก็เจอแข้งครับรับไปเต็มๆส่วนผลการแข่งขันครับอยู่ในมือของคุณแมทธิวแล้วครับเชิญครับ Ladies and gentlemen and the winner is France Victor Pinto ก็เป็นทางด้านของวิกตอร์ปินโตนะครับนักชกชาวฝรั่งเศสที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็รักเมืองไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทองดำจันดีโชติพักกันก่อนนะครับคู่ต่อไปเข้มข้นแน่นอน